มากินกันอันนี้จะเป็นผัดกะเพราเนื้อที่กินเหลือเมื่อวานเลยเอาไปอุ่นข้าวพรุ่งนี้ก็จุดจาวแล้วนะสาวกันชิดกันมันหยุดเยอะมากก็กินไข่ลูกเขยอันนี้ข้าวผัดกะเพราไข่ลูกเขยอร่อยมากไข่ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยแต่ถ้าเราอุ่นสุกมากมันจะไม่เป็นยางมะตูมอันนี้ไม่เป็นยางมะตูมเห็นไหมป่ะแต่ว่าเมื่อกี้แม่ก็มีผสมน้ำลงไปหน่อยเพราะไข่ลูกเขยอ่ะถ้าเราไปอุ่นไมโครเวฟอ่ะมันระเบิดถ้าไม่มีน้ำนะมันระเบิดมันระเบิดเต็มไมโครเวฟอ่ะว่ะยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยยังเป็นน้ำแข็งอยู่ท่านผมยังฉลาดตอบยังไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ไงแล้วก็หนึ่งปณิตาเขาสัมภาษณ์แต่เขาไม่กล้าเอ่ยชื่อฉันหรอกแล้วก็เสร็จแล้วก็นางฉลาดตอบเพราะว่านางเป็นคุณนายเจ้าของโรงพยาบาล15 แห่งนางก็ต้องตอบรักษาภาพพจน์ว่าตอนนี้เป็นคุณนายเจ้าของโรงพยาบาลแล้วเข้าใจหรือเปล่านางฉลาดนางตอบแบบนางเอกอะไปดูอย่างตอนนั้นชมพู่อริยาเอฮาเกตคือฉันไปเรียกนางว่าฝรั่งปลาเมื่อปี54หรือไงให้ฉันมีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพัททีวีชมพู่ก็ตอบแบบนี้เลยตอบแบบนางเอกอะ
ชมพู่อารยาไฮเกตบอกว่าเป็น FC ฉันชอบดูฉันอืมแล้วอันทองผสมก็ให้สัมภาษณ์ตัวบอกว่าก็สร้างหนังอยากสร้างหนังประวัติแม่ลีน่าจังเพราะว่ามันตื่นเต้นเล้าใจตลอดเวลาอันทองผสมมันนั่นเอกอันดับหนึ่งของประเทศอืมเราอยู่เบลล่าลานีนักข่าวประถามนางนางก็บอกว่ารักแม่นะคะเดี๋ยวจะส่งตั๋วไปให้ดูตั๋วหนังที่นางเล่นนะผมลิขิตหรือว่าบุพเพสันนิวาสอ่ะที่ฉายในโรงภาพยนตร์น่ะได้ไปตั้งเกือบร้อยล้านอ่ะ300 ล้านอ่ะก็ฉันสร้างกระแสให้ฉันพูดถึงนางไงเบลล่าไงนางก็ตอบแบบนางเอกเข้าใจหรือเปล่าเขาเรียกว่าตอบแบบนางเอกนางตอบแบบนางเอกเลยนางฉลาดสมที่ได้เป็นนางเอกไม่ใช่ว่าสวยสวยแต่โง่นะสวยและฉลาดดูเบลล่าลานีตะปิดทัดโอ้โหทัดใจที่ผมชัดลึกอวอร์ดอีคนนั้นเนี่ยมากับผัวกับลูกอ่ะหมดซีนเลยอืมเบลล่าตรงมาไงส่งของขวัญมาให้ด้วยก็เจ๊หน่องอรุณโนไทยเจ้าของหนังนั่นแหละเขาส่งมาให้เขาให้ลูกน้องมาให้ถึงนี่เลยสองใบเลยก็ไปดูกับตะกล้องของขวัญด้วยพี่น้องส่งของขวัญมา2 ครั้งพี่น้องอรุณโนทัยเขาให้เลขาเขาเอาส่งของขวัญมาให้ฉันเนี่ยเพราะพี่น้องเขาฉลาดเขารู้ไงว่าถ้าแม่ด่าใครคนนั้นดังรู้หรือเปล่าปากเขาล่วงคนเป็นนางเอกอะเขาฉลาดตอบชมพู่อารยาก็ตอบแบบนี้เลยว่าเป็นเอฟซีแม่เบลล่าก็บอกรักนะคะแม่เดี๋ยวส่งตัวไปให้ดูนะคะเห็นไหมเขาเป็นนางเอกเขาตอบดีแล้วเหมือนแก้มบุ๋มตังเนี่ยนางแต่งงานแล้วสถานภาพนางตอนนี้คือเจ้าของโรงพยาบาล1.5 แห่งผัวรวยเป็น10,000 ล้านนางจะแบบไม่คีบลูกมาแบบทะเลาะแต่คนคนนี้ไม่ได้เข้าใจหรือเปล่านางตอบแบบนางเอกเลยวันนี้ไม่ได้ออกปานเมื่อวานไปช่วยเจ๊ติ๋มขายทุเรียนแล้วเรียกช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้ามันบอกว่ามันออกกองต่างจังหวัดพรุ่งนี้จะงานเยอะเพราะมันไปแต่งเวทีนางงามด้วยไงเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้มันก็ไม่มาแต่งให้ฉันไปเชียงรายกลับมาวันที่5ช่วงเนี้ยเขาจะมีจัดประกวดเวทีประกวดนางงามเยอะไงมันต้องไปแต่งให้นางงามเพราะช่างของฉันตอนเนี้ยดังมากเก่งมากเขาแต่งให้ฉันมา7 ปีเขาก็จะเอารูปฉันที่แต่งให้ฉันเนี่ยถ่ายรูปแล้วไปลงอินสตาแกรมเมื่อวานได้ดูหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนไปเจอเจ๊ติ๋มตกใจเลยยังไงเด็กวัยรุ่นอายุ17ป
68อันนั้นน่ะเขาตัวเล็กลงผอมลงเยอะอ่ะเขาคุมอาหารไงเขากินอาหารแบบว่าไม่มันอะไรเงี้ยเพื่อสุขภาพเจติ๋มอ่ะเมื่อคืนไปเจอยังกับเด็กสาวอายุ17ถึงที่วุฒิภูอ่ะโอ้ยยังมีมังคุดมีเงาะเลยลืมมาลงมาเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาเอาลงมากินมีเงาะมีมังคุดลูกใหญ่ๆเลยอร่อยไม่มีคนแต่งถ้าหน้าสดไปเลยไม่ต้องแต่งอิ่มแล้วเนี่ยไข่มันเป็นน้ำแข็งกินไม่ได้น่ากินไม่ลงแล้วอิ่มแล้วแบบนี้อิ่มเร็วเดี๋ยวนี้อิ่มเร็วอ่ะแป๊บๆก็อิ่มนะเดี๋ยววันนี้จะกินอันนี้นะไฟเบอร์เบอรี่ชื่ออะไรอ่ะหน้าพดลอย่ามาหน้าด้านแกจะของฟรีตลอดชีวิตละมือกูอายุ65แล้วใครจะมาเลี้ยงกูหน้าด้านมีคนที่เยี่ยอย่างพวกมึงจะเอาฟรีตลอดชีวิตเชียงใหม่ไปแล้วค่ะไปเล่นสงกรานต์เชียงใหม่ด้วยไปนอนที่เชียงใหม่ไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ไปกินไปตลาดที่เขาขายของฝากเนาะแล้วก็ไปที่แบบเหมือนกับเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วมีร้านอาหารในนั้นน่ะไปเที่ยวเพราะว่ามันมีอีกคนนึงอ่ะมันหลอกไปไงขี้เหนียวกูไปอยู่เชียงใหม่4วัน5วันน่ะกูจะไปทําคอนเทนต์แกให้กูไปแดกแหละร้านเพื่อนมันที่เป็นเปิดเป็นโรงแรมเก่าๆกินครั้งเดียวก็พอแล้วใครจะมานั่งดูกูแดกร้านเพื่อนมันทุกวันพี่เหนียวอวดร่ำอวดรวยปากหวานก้นเปรี้ยวให้เราไปถึงเชียงใหม่จะพากูไปแดกอะไรหรือเปล่าน้ำแข็งใสถ้วยละ30บาทน้ำมันขึ้นไม่ลงมันเกี่ยวกับตลาดโลกด้วยเพราะว่ามันจะมีสงครามเนาะตอนนี้มันก็ฮึ่มๆกันอยู่อ่ะคุณผู้ชมฮึ่มๆกันอยู่เดี๋ยวฉันไปเอาน้ำแข็งกัน
นี่ค่ะเดี๋ยวเอาน้ำแข็งขึ้นน้ำแข็งเสร็จไม่ทันทีนี่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสลิมดิ้งสกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่เป็นไฟเบอร์มันจะรับประทานตอนนอนนะ8ชั่วโมงมันจะพุงยุบรับประทาน120 220แก้ว12กล่องนะ1เดือนน้ำหนักลงเลย10กิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องแตกกระเพาะให้เล็กลงนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมเที่ยวค่ะนี่น้ำแข็งไม่พอน้ำแข็งมันไม่พอคุณผู้ชมเกลี้ยงแล้วมันจะไม่เย็นแม่ชอบกินเย็นๆไงเนี่ยสลิมลิงไฟเบอร์เบอร์รี่ตอนนี้จัดโปรซื้อ2แถม8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 สนใจโทรมาเลย0816304622หรือไลน์มาเลย @lina.gangไลน์มี @leena.gang ไลน์ชื่อข่าวโหดซื้อ2แถม8กล่องซื้อ2กล่องแถม8กล่องกล่องละ10ซองส่งได้10แก้ว10กล่องได้100 200แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้อร่อยมากอร่อยมากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่อร่อยมากสดชื่นมากซื้อ2แถม8ซื้อ2แถม8ซื้อ2แถม8ซื้อ2กล่องแถม8กล่องซื้อ2กล่องแถม8กล่องซื้อ2กล่องแถม8กล่องเศษอาหารติดฟันเมื่อคืนฝนตกหนักมากโอ้โหตอนขากลับจากบ้านจิติ๋มนะสำนักงานทีวีภูอะได้พาลอยหนึ่งโอ้โหฝนตกหนักแบบมองไม่เห็นทางเลยแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนเสียอีกเลยให้ตะกล้องไปพันหนึ่งบอกอะจ้างมันมาขับรถให้อะพันหนึ่งแล้วให้มันพันหนึ่งไปเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนโดนฉันด่าบอกทำไมมึงไม่ดูแลวะมึงไม่ดูแลมึงขับรถไม่ดูแลมันอันตรายไงคุณผู้ชมฝนตกหนักแล้วมันมองไม่เห็นทางเพราะที่ปัดน้ำฝนมันเสียต่างชาติไร้แยกป่วยมะเร็งเสียชีวิตในไทยค่าช้าค้างค่ารักษาร่วม 200,000 เพื่อนร่วมงานต้องจ่ายให้ล่ามสาวถามถึงเวลาให้ทำประกันเหมือนแรงงานอื่นหรือยังเขาพูดแบบแม่เห็นข่าวประตูน้ำหรือยังยังเลยมีข่าวอะไรเหรอเล่าให้ฟังหน่อยเพิ่งเตือนเมื่อคืนมากับจะจะตื่นแอบน้ำเสร็จก็สี่ทุ่มครึ่งก็หลับเลยมาตกใจตื่นก็คือ7โมงกว่ามันเหนื่อยบ้างยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็กสันชายอึ้งเมียลูกบล็อกโซเชียลธัญญาแบบพี่ต้องโดนเป็กสันชายกวนธัญญาธัญเรศภรรยามางานเปิดตัวบะหมี่มาเฟียบายโกเป็กฟู้ดที่ Impact เมืองทองธานีพอไม่สัมภาษณ์กับข่าวสดว่าถึงลูกสาวริยาหลังพ่อกับแม่ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่อยากให้ลูกมีแฟนโดยธัญญาบอกว่าริยาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเขารู้แหละว่าการที่มีแฟนตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เพื่อนๆเขาก็มีกันนะก็เลยถามริยาว่ามีไหมเขาก็บอกว่าอย่างริยาใครจะมาจีบไม่กล้ากันหรอกอีกอย่างเขายังเหมือนเด็ก
เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวจะไปซื้อบะหมี่เนี่ยมาเฟียกับเป๊กสัญชัยเขาจะไปชิมไงจะไปชิมแล้วไปซื้อมากินห มอคุณแม่คิดว่าทักษิณจะหนีไหมคะไม่หนีหรอกเขาเอาไว้นั่นน่ะไอ้วิษณุอ่ะยืมมือในติบริกรเพื่อที่จะไปประสานกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมไงไปดีลกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมโรมลั่นของแท้ตั้งวิษณุนั่งที่ปรึกษานายกยืมมือในติบริกรไม่ต่างจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สะท้อนเพื่อไทยไร้เอกภาพเศรษฐาไม่ไว้ใจมือกฎหมายพรรค